ไปที่เมืองสงขลาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะปล่อยขบวนแห่พระรอบเมืองในสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาพร้อมเชิดสิงโตเสริมสิริมงคลค่ะที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะนายเจษดาจิตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานปล่อยขบวนแห่พระรอบเมืองในงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครบรอบ180ปีหรือว่าพิธีอิ่วเกงโดยมีการอัญเชิญองค์พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับเกี้ยวพร้อมจุดประทัดและเชิดสิงโตออกแห่รอบเมืองเสริมสิริมงคลเริ่มจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาถนนนางงามเคลื่อนไปตามถนนซ้ายต่างๆรอบเมืองสงขลาเพื่อให้ประชาชนผู้เหลื่อมใสศรัทธาได้สักการะขอพรมีส่วนราชการประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากค่ะโดยตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่พานค่ะก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งโต๊ะบูชารับองค์พระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บริเวณหน้าบ้านก็เปรียบเสมือนองค์เจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ได้ออกเยี่ยมราษฎรนะคะเพื่อช่วยประทานพรให้อยู่เย็นเป็นสุขมีโชคลาภการงานการค้าค้ารุ่งเรืองขจัดถูกโศกแล้วก็คุ้มครองป้องกันภัยให้บ้านเมืองนะคะทางนี้จังหวัดสงขลาค่ะได้ร่วมกับเทศบาลนครสงขลานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสมาคมฮกเกี้ยนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาจัดงานดังกล่าวขึ้นก็เพื่อจะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะประกอบกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาสักการะยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาด้วยค่ะ